สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับคุณแม่ออนอีกแล้วนะคะวันนี้คุณแม่ออนจะมาแชร์เมนูข้าวตุ๋นตับผักรวมค่ะมาดูวัตถุดิบหลักของเรานะคะวันนี้นะคะก็จะเป็นตับค่ะคุณแม่ใช้เป็นตับหมูนะคะแล้วก็มีผักรวม4อย่างนะคะฟักทองแครอทบรอกโคลีแล้วก็ผักกาดขาวค่ะแล้วก็มีข้าวนะคะแล้วก็มีน้ำสต๊อกหมูค่ะไปดูวิธีการทำกันเลยนะคะวิธีการทำก็ง่ายๆนะคะลำดับแรกนะคะเทน้ำสต๊อกหมูของเรานะคะลงไปในหม้อนะคะแล้วก็ตามด้วยตับที่เราทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วก็หั่นเป็นชิ้นนะคะนี่นะคะใส่ลงไปเลยค่ะลำดับต่อไปนะคะก็ตามไปด้วยข้าวค่ะข้าวสวยของเรานะคะสุดท้ายนะคะก็ตามไปด้วยผักทั้ง4อย่างของเรานะคะนี่นะคะใส่รวมไปเลยนะคะทั้ง4อย่างเลยคุณสมบัติของผักต่างๆเนี่ยคุณแม่ก็น่าจะทราบกันแล้วนะคะว่าแต่ละอย่างเนี่ยมีส่วนผสมอะไรบ้างนะคะอย่างเช่นฟักทองเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของสายตานะแครอทเนี่ยก็บำรุงสายตาเหมือนกันมีแคลเซียมที่สูงนะคะส่วนบรอกโคลีเนี่ยก็จะช่วยในการต้านอนุมูลอิสระนะคะผักกาดขาวเนี่ยก็มีแคลเซียมสูงนะคะแล้วก็มีเส้นใยที่สูงเหมือนกันค่ะโอเคเราก็ต้มนะคะจนผักทั้งหลายนะคะของเราเนี่ยนิ่มนะคะจากนั้นนะคะเราก็เอามาใส่เครื่องปั่นนะคะเทใส่เครื่องปั่นของเรานะคะแล้วก็การปั่นเนี่ยก็เหมือนเดิมนะคะปั่นละเอียดตามอายุของน้องๆ นะคะถ้า7เดือนหรือ8เดือนนี่นะคะก็ต้องปั่นให้ละเอียดหน่อยนะคะถ้าอายุน้องมากขึ้นนะคะความละเอียดก็ลดหลั่นกันไปนะคะจนหยาบเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปปั่นกันเลยนะคะวันนี้ก็ใช้เครื่องปั่นเหมือนเดิมนะคะปั่นของน้องเนี่ยอะตอมนะคะ7เดือนเกือบจะ8เดือนแล้วนะคะคุณแม่ก็ยังปั่นละเอียดนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเรามีตับด้วยนะคะเราก็ปั่นให้ละเอียดก่อนนะคะเพราะโอเคไปปั่นกันเลยค่ะปั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูหน้าตากันนะคะว่าหน้าตาจะเป็นยังไงนะคะนี่เลยค่ะเดี๋ยวเราเปิดดูนะคะนี่ค่ะสีสันสวยงามนะคะกลิ่นหอมด้วยนะคะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราก็ตักใส่จานสามารถเสิร์ฟให้ทานได้เลยนะคะนี่ค่ะตักใส่จานนะคะส่วนที่เหลือนะคะคุณแม่ก็จะเอาฟีดเก็บไว้ให้น้องทานในมื้อถัดไปนะคะวันนี้นะคะคุณแม่ใช้บล็อกซิลิโคนเก็บอาหารนะคะของดูดูเลิฟนะคะแบบนี้เลยนะคะบล็อกซิลิโคนของดูดูเลิฟเนี่ยนะคะฝาปิดเนี่ยจะปิดง่ายมากๆเลยนะคะเพราะว่ามันจะปิดทับไปจากด้านในนะคะอย่างนี้เลยค่ะนี่นะคะสะดวกมากเลยค่ะก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะกับเมนูข้าวตุ๋นตับนะคะผักรวมนะคะนี่ค่ะหน้าตาน่าทานมากเลยนะคะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็มีกลิ่นหอมด้วยนะคะลองเอาไปทำกันดูนะคะวันนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยค่ะบ๊ายบายค่ะถ้าชอบคลิปของพวกเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกด Subscribe ให้พวกเรา